เรามาผัดขมิ้นนะคะวันนี้ผัดขมิ้นไก่เหลืองนะคะผัดขมิ้นนะคะไก่เหนียวนะคะไก่เหนียวนะคะผัดเผ็ดนะคะเราใช้ไก่เหนียวนะคะผัดเผ็ดไก่เหนียวล้วนๆนะคะมันมีทั้งไก่เหนียวแล้วก็ไก่ไม่เหนียวรวมกันนะคะส่วนมากมันจะเป็นไก่เหนียวนะคะเคี่ยวเขาให้ไอ้นั่นเลยนะคะเราจะไม่ใส่เราจะใส่พวกพริกนะคะพริกที่เราเป็นพริกแกงพริกตำนะคะเป็นพริกแกงหรือพริกตำนะคะพริกแกงพริกตำเลยนะจ๊ะนี่ค่ะให้ใช้เดือดมากๆใส่น้ำขุกขิกหน่อยนะคะน้ำขุกขิกเลยนะคะให้มีรสชาตินะคะใส่เครื่องปรุงรสใส่พริกแกงใส่ขมิ้นเหลืองนะคะค่ะให้น้ำเขาเดือดมากๆเลยจ้ะเคี่ยวเขาก่อนนะคะเคี่ยวให้เขานี่นะคะเคี่ยวไปเลยนะคะเคี่ยวจนน้ำไอ้เนื้อไก่เปื่อยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ใบโหระพาเยอะๆนะคะใส่ไปนิดหน่อยเคี่ยวก่อนแล้วตำด้วยขมิ้นนะคะพริกแกงนะคะตำด้วยขมิ้นเหลืองลงไปนะคะให้ละเอียดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสนะคะก่อนอื่นแล้วก็วัตถุดิบก็มีนะคะไก่เหนียวค่ะและไก่ไม่เหนียวรวมกันนะไก่เหนียวและไก่ไม่เหนียวรวมกันค่ะแล้วก็พริกแกงที่เราตำไว้นะคะพริกแกงนะคะแล้วก็ใส่ขมิ้นลงไปนะคะแล้วก็เครื่องปรุงรสทุกอย่างนะคะชิมดูว่ารสชาติกลมกล่อมหรือเปล่านะคะไอ้นี่ยังเหนียวอยู่นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราคั่วให้เขานี่เลยค่ะนี่คือเมนูแนะนำนะคะผัดเผ็ดขมิ้นไก่เหลืองเอ๊ะไม่ไก่เหลืองขออภัยนะคะไก่เหนียวและไก่ไม่เหนียวรวมกันนะคะอันนี้นะคะแต่เราใส่ขมิ้นนะคะใส่ขมิ้นลงไปนะจ๊ะเราจะใส่ขมิ้นลงไปนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ปิดแก๊สเลยค่ะคั่วเขาให้เขาไอ้นั่นนะคะเข้าถึงเนื้อจะได้นุ่มๆพอเขาหายเหนียวเขาจะเหนียวแบบเขาจะออกรสชาติบอกว่าไม่ยุ่ยนะคะกินกำลังอร่อยพอดีเลยนะค่ะเดี๋ยวเราตักใส่นี่เลยนะคะรสชาติก็จะดีมากเลยค่ะตักลงไปนะคะ
มันจะเป็นไก่เหนียวตัวใหญ่เลยนะคะเอามาเคี่ยวนานประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะเคี่ยวกับเคี่ยวเนื้อไก่นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนี่นะคะจะเสร็จแล้วไก่เหนียวนะคะนี่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะผัดชะมิ้นไก่เหนียวนี่นะคะผัดชะมิ้นไก่เหนียวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ